ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับนำผลึกความคิดก็นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องแรกนั้นจะเล่าให้ฟังถึงขงจื้อก่อนปรมาจารย์เป็นเจ้าของลัทธิเกี่ยวกับพิธีกรรมทั้งหลายนี่ขงจื้อก็ถือว่าสุดยอดคนจีนก็นับหน้าถือตาเป็นเรียกว่าเจ้าลัทธิคนหนึ่งแล้วครับขงจื้อมีวันหนึ่งเดินทางไปยังเขาไทซานขณะนั้นที่หมู่บ้านเฉิงสุดปลายเขตแดนของแคว้นหลู่กัวขงจื้อก็ได้พบกับยงฉีก็ซึ่งแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มอาภรณ์ตัดเย็บมาจากหนังกวางหยาบๆเข็มขัดของชายชรายงฉีนั้นก็ใช้เส้นเชือกกล้วยมั้งฮะผูกเอาไว้ก็ใช้เชือกแทนนั่นแหละครับขงจื้อพบว่าชายชราผู้นี้อายุปาเข้าไปตั้ง90แต่งกายด้วยอาภรณ์หยาบๆแล้วก็เรียบง่ายอีกทั้งยังดีดพินบรรเลงดนตรีขับขานบทเพลงอยู่ด้วยความสำราญด้วยความใคร่อยากจะรู้ขงจื้อจึงถามหยงฉีขึ้นว่าท่านผู้เฒ่ายายท่านจึงทำตัวเสมือนคนที่มีความสุขเหลือขนาดนี้ล่ะหยงฉีเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ตอบว่าสำหรับข้าแล้วนี่เรื่องราวอันจะทำให้เป็นสุขก็มีมากมายเสียเหลือเกินถ้าลองคิดดูซิว่าในสรรพสิ่งอันพระเจ้าได้สร้างมานั้นสิ่งที่สูงล้ำค่าก็คือมนุษย์ใช่ไหมล่ะและข้าก็โชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่คือความสุขประการที่หนึ่งและยิ่งกว่านั้นในหมู่มนุษย์ทั้งชายและหญิงด้วยกันนั้นเพศชายมักถูกให้ความสำคัญถูกยกย่องเสียยิ่งกว่าหญิงและข้าก็โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพศชายนี่คือความสุขในประการที่สองของข้าและยิ่งกว่านั้นแม้จะโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่มีมนุษย์อยู่เป็นจำนวนหนึ่งที่ตายไปโดยยังไม่ได้ทันพบเห็นตะวันและเดือนกระทั่งบางคนก็ยังไม่ได้ผ่านพ้นช่วงวัยอันได้แล้วก็ละแล้วซึ่งพระอ้อมก็ต้องมาตายจากไปส่วนข้านั้นกระทั่งบัดนี้มีชีวิตยืนยาวตั้ง90ปีแล้วและนี่ก็คือความสุขในประการที่3ของข้าความยากจนนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนอีกทั้งความตายก็เป็นจุดสุดท้ายแห่งชีวิตมนุษย์และการสามารถมีชีวิตอันปกติอยู่ในเรื่องปกติเช่นนี้ตราบเท่าถึงจุดสุดท้ายของชีวิตจะมีเรื่องอื่นใดให้ต้องกลัดกุ้มกังวลอีกด้วยเมื่อขงจื้อได้ฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวด้วยความนับถือว่าช่างไม่ใช่เรื่องอันง่ายได้เลยที่สามารถพิจารณาชีวิตได้อย่างแจ่มแจ้งกระทั่งสามารถใช้เป็นเครื่องประโลมชีวิตตนเองกระทั่งเรื่องกัดกุ้มกังวลใดๆในโลกก็อาจจะละเว้นเสียได้ด้วยความเบิกบานอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ขงจื้อผมจะพาไปอย่างนิทานของลีโอตอลสตอยเป็นนักปราชญ์ชาวรัสเซียตอลสตอยเขาพูดถึงเสื้อแห่งความสุขอันนี้ก็เป็นนิทานตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นว่าความสุขที่แท้นั้นมันอยู่ที่เสื้อหรืออยู่ที่แหวนเพชรหรืออยู่ที่นาฬิกาหรือขับรถคันโกโก้หรือเปล่าเอามาดูพระราชาเขาอยากจะมีความสุขทํายังไงนานมาแล้วพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระประชวรอย่างหนักจึงทรงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศว่าจะยกอาณาจักรให้ผู้ใดก็ตามซึ่งสามารถรักษาพระองค์ให้หายจากความทุกข์ทรมานอันนี้ได้พวกบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตต่างก็ปรึกษาหารือกันเพื่อตัดสินว่าจะหาวิธีการใดที่ดีที่สุดที่จะใช้รักษาพระราชาของพวกตนแต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถคิดวิธีการดังกล่าวได้แต่แล้วก็มีชายฉลาดผู้หนึ่งเข้ามาบอกที่ประชุมให้ทราบว่าพระราชาจะทรงหายจากพระประชวรได้ในกรณีเดียวเท่านั้นคือจะต้องหาผู้ชายที่มีความสุขมาคนหนึ่งและให้ถอดเสื้อที่ชายผู้นั้นใส่เอามาถวายให้พระราชาทรงใส่แล้วพระองค์ก็จะทรงหายจากพระการประชวรอย่างสิ้นเชิงถ้ามีเสื้ออย่างนี้ก็ดีคงขายดิบขายดีนะครับก็ด้วยเหตุนี้พระราชาจึงทรงส่งผู้สื่อข่าวไปทั่วราชอาณาจักรของพระองค์เพื่อหาผู้ชายที่มีความสุขมาคนหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครพบผู้ชายที่มีลักษณะอันนี้เลยไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวที่มีความพึงพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างผู้ชายร่ำรวยก็เจ็บป่วยผู้ชายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็ยากจนผู้ชายที่มีสุขภาพดีก็มีภรรยาที่ใจแคบและก็บุตรที่เลวร้ายทุกสิ่งต่างบ่นว่ามีความทุกข์ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง
นี่แหละครับท่านผู้ฟังมันเป็นสัจธรรมของชีวิตไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบหรอกครับมันก็ผสมผสานกันไปพอตกดึกคืนหนึ่งสิขณะที่พระราชโอรสของพระราชานี่ก็เรียกว่าทรงมาผ่านกระท่อมไปเรื่อยๆจะไปหาเสื้อแห่งความสุขนั่นแหละแล้วก็ผ่านกระท่อมเล็กๆหลังเก่าๆหลังหนึ่งก็สดับเสียงชายคนหนึ่งพูดว่าโอ้ข้าขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าข้าได้ทำงานแสนหนักของข้าเสร็จแล้วก็ได้กินอาหารพอกับที่ต้องการและสามารถพักผ่อนอย่างสงบสุขข้าจะต้องการอะไรมากกว่านี้อีกล่ะเจ้าชายทรงดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่ทรงสามารถค้นพบผู้ชายที่มีความสุขได้ในที่สุดพระองค์จึงทรงรับสั่งให้นำเสื้อที่ชายผู้นั้นกำลังใส่อยู่เอามาถวายพระราชาชายผู้นั้นคงจะได้รับพระราชทานรางวัลที่มีคุณค่ามหาศาลจากเจ้าชายไปแล้วหากไม่เกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นนั่นก็คือเมื่อพวกเขาเข้าไปในกระท่อมเพื่อแหวเสื้อตามที่เจ้าชายทรงรับสั่งแต่กลับพบว่าชายผู้นี้ยากจนมากจนไม่มีเสื้อจะใส่แม้สักตัวเดียวครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่นิทานนะเรื่องนี้ก็สอนจิตสอนใจแล้วครับความสุขความพอใจอริสโตเติลบอกว่าอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ความพอใจที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นการไขว่คว้าหาความสุขโดยวัตถุไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าการหาลาภยศก็ไม่มีที่สิ้นสุดดังนิทานเรื่องนี้จะบอกเราหลายๆอย่างหลายๆอย่างว่าคนเรานั้นสมบูรณ์ไม่มีคนร่ำรวยก็เจ็บป่วยเห็นไหมครับคนที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบางทีก็ยากจนมันไม่สมบูรณ์หรอกครับเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่สมบูรณ์เนี่ยถ้าเราทำใจได้เราก็มีความสุขทุกวินาทีทีนี้เรื่องนี้จะพาไปเยี่ยมชาวตะวันตกมาตอนเริ่มต้นเราเรื่องของจีนต่อมาก็เป็นโซเวียตนี่ถ้ามีทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะเป็น2ดินแดนทีนี้เราจะไปตะวันตกเต็มๆเลยก็บอกว่าชาวตะวันตกมักจะมีอาการอะไรทำอะไรที่รวดเร็วใจร้อนผิดกว่าชาวตะวันออกของเราเขามีอยู่ครั้งหนึ่งชาวตะวันตกจัดทัวร์ท่องเที่ยวไปยังแอฟริกาใต้ก็จ้างไกด์นำทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อท่องไพรนั่นแหละครับวันแรกชาวตะวันตกก็ตะลุยขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงตามกำหนดเวลาพอวันที่สองเอาอีกแล้วก็ทำเช่นเดียวกับวันแรกแหละคือออกเดินทางแต่เช้าแล้วก็เร่งรีบเรียบไม่รู้มันจะรีบไปไหนของมันท่องแดนแอฟริกาจนเย็นเช่นเดียวกันพอถึงวันที่3เริ่มต้นวันใหม่สิชาวตะวันตกก็ทำเหมือนเดิมพอจะเริ่มเดินก็เหลือบไปมองเห็นเจ้าไกด์พื้นเมืองนั่งยองๆทานอาหารเช้าอย่างสบายใจเฉิบชาวตะวันตกก็ถามว่าเฮ้ย วันนี้ทำไมไม่ออกเดินทางล่ะเจ้าไกด์ก็ตอบกลับไปว่ารอให้จิตวิญญาณมันตามมาทันซะก่อนค่อยเดินทางไปเห็นไหมครับท่านผู้ฟังที่เคารพรอให้วิญญาณมันทันก่อนก็คือจะรีบไปไหนกันมาเที่ยวแทนที่จะขึ้นไปน้ำตกเที่ยวเขื่อนเที่ยวดูนู่นดูนี่ให้มีความสุขจะเล่าให้ฟังประกอบกับเรื่องนี้แหละครับคุยกันนั่นแหละครับเพื่อนกันบอกให้ลูกโตขนาดไหนแล้วปรากฏว่าหมอคนนี้เขาเป็นหมอเนี่ยเขาไม่เห็นลูกเขาเลยเห็นแต่ลูกตอนนอนก็เอามือทำให้ดูว่าเนี่ยมันยาวขนาดนี้แต่ว่าสูงขนาดไหนเนี่ยไม่รู้พอเช้าขึ้นมาหมอก็ตื่นสายนี่ไอ้ลูกก็ตื่นแต่เช้าก็ไปเรียนหนังสือพอลูกกลับมาเย็นเอาหมอก็กลับดึกก็ไม่เจอหน้าลูกนี่มันจะไปรู้ได้ไงมีวันหนึ่งไอ้ลูกเขาอยากคิดถึงพ่อก็เขียนจดหมายไว้พ่อคิดถึงจังเลยทำไงอยากจะได้คุยกับพ่อแล้วลูกก็ไปโรงเรียนพอพ่อตื่นมาตื่นสายนี่9โมง10โมงแล้วจะไปคลินิกต่อก็เห็นลูกเขียนจดหมายพ่อก็ตอบจดหมายทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันแหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพพ่อสบายดีลูกเอ้ยไม่มีปัญหาหรอกเห็นไหมบ้านเดียวกันแท้ๆเพลินมีวันหนึ่งสิหมอคนนี้ก็กลับมาดึกก็ทดลองฉีดเข็มไอยาเนี่ยไม่มีหนูทดลองก็ฉีดไปที่มือของตัวเองนั่นแหละปรากฏว่าเขาต้องการที่จะใช้สลิง308ไปหยิบ803มาอีท่าไหนไม่รู้หยิบผิดปรากฏว่าเขาจะต้องมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงตายแน่ๆเขาก็เลยตื่นแต่เช้ามืดตาเหลือกเลยท่านก็ลองนึกถึงหลักความจริงคนเราเวลาจะตายเนี่ยมันจะมาห่วงเรื่องเงินเรื่องทองไหมล่ะมันไม่เอาแล้วก็เริ่มปลูกลูกปลูกเมียว่าวันนี้ไม่ได้ไปทำงานหรอกลูกก็ไม่ต้องไปเรียนหรอกไอ้เมียก็มาดูหน้าผัวว่าเฮ้ใช่ผัวกูหรือเปล่าวันนี้ทุกทีเป็นบ้าเงินบ้าทองเช้าไปคลินิกบ่ายคลินิกเย็นไปคลินิก
มาหาเงินทั้งวันทั้งคืนแหละไม่มีเวลาดูก็ลูกกับเมียหรอกไอ้สุดวันนี้ทำไมไม่ให้ไปทำงานก็ไม่รู้แต่หารู้ไม่ว่าผัวตัวเองฉีดยาผิดเข้าไปแล้วก็มีเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงเขาก็พากันไปเที่ยวสวนลุมเที่ยวอะไรต่างๆกันเนี้ยเสร็จแล้วกินข้าวยังมีความสุขเลยเสร็จแล้วพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กว่าจะกลับบ้านก็เย็นมืดเลยปรากฏว่าเจ้าชายคนเนี้ยหมอคนเนี้ยเขาบอกเออทำไมไอ้ที่อยู่มีชีวิตอยู่มาเนี่ยทำไมเราไม่ทำตัวให้มีความสุขเหมือนวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยฉันงกเงินมากเกินไปหรือเปล่าหาแต่เงินหาเงินหาเงินหาเงินแล้วก็รีบเพื่อให้ได้เงินให้ได้ตำแหน่งได้ยศเนี่ยจนลืมลูกลืมเมียไปหรือเปล่าในที่สุดเขาก็มานึกถึงแหมถ้าย้อนเวลาไปได้ฉันจะเลิกบ้าหาเงินทั้งวันทั้งคืนจนไม่มีเวลามีความสุขเลยเห็นไหมเขามีความสุขต่อเมื่อความสุขมันกำลังจะหมดนะฮะเหมือนคนมีของดีๆอยู่เนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันมีคุณค่าจนกว่ามันจะหายจากไปหรือย้ายจากไปหรือไปจากเราแล้วก็เริ่มจะมีความสุขว่าเอ๊ะทำไมเราเขาอยู่กับเราเนี่ยนะเราก็มีความสุขดีพอเขาจากไปเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้นี่แหละครับก็พอเวลามันหมดไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงชายคนนี้ก็ได้แต่เศร้าอกเสียอกเสียใจว่าเออต่อไปนี้ถ้ากูกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วกูจะไม่ทำอย่างนี้ไม่บ้าบอคอแตกแล้วเขาก็เลยเลือกไม่ได้แล้วมันต้องตายแล้วเพราะฉีดยาผิดเข้าไปแล้วนี่แล้วพอรู้ว่าจะตายถึงจะมาหาความสุขเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพอย่าให้เหมือนกับหมอคนนี้นะครับในสุดเขาก็ล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงวู้วายอะไรเงี้ยเหมือนเมียร้องนะตัวเองก็ฟึบสลบไปแต่ปรากฏว่าหมอคนนี้ไม่ตายสิครับท่านผู้ฟังที่เคารพเช้าฟื้นขึ้นมาได้ลืมตาเห็นเพื่อนหมอมากันเต็มเลยเขาเลยบอกเอ๊ะฉันไม่ตายนี่ปรากฏว่าไม่ตายถึงแม้จะหยิบผิดแต่ไม่ถึงขนาดเอาชีวิตตายปรากฏว่าหมอก็มาแสดงความยินดีกับเขาว่าที่เข็มฉีดยาไปเนี่ยเป็นการค้นพบนะนวัตกรรมอันใหม่ๆนะเพื่อนก็มาจับไม้จับมือดีใจแต่หมอคนนี้ดีใจนี่ก็จริงอยู่แต่ไม่ได้ดีใจเพราะค้นพบยาหรอกครับท่านผู้ฟังที่เคารพคงจะรู้ว่าหมอเขาค้นพบอะไรค้นพบความสุขสิครับตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลิกบ้าบอหาเงินเลยเขาก็เลยกลับมาพอสมควรนะฮะพอเย็นก็กลับบ้านแล้วมาทำกับข้าวซื้อกับข้าวมากินกับลูกกับครอบครัวยังมีความสุขนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็เป็นเรื่องเล่าประกอบที่ว่าเราไม่ควรจะรีบอะไรเกินไปในการที่จะมาโอ้โหต้องหาเงินหาทองอะไรกันจนไม่มีเวลากว่าหาความสุขที่แท้จริงอย่างหมอคนนี้กว่าจะมารู้ตัวว่าตัวเองมีความสุขนั้นแหมบางทีก็สายไปซะแล้วสายไปซะแล้วนะคนจะไม่สายอย่างหมอเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับอาจจะไปที่ชอบที่ชอบแล้วก็ได้กว่าจะรู้สึกตัวอีกเรื่องครับเรื่องนี้ก็โยงใหญ่เช่นเดียวกันครับความปรารถนาที่ผิดเมื่อกี้ไปตะวันตกก็กลับมาหาเมืองจีนอีกสักครั้งนึงในคำพีจีนอันหนึ่งชื่อว่าสิ่งยิ่งจาลูก็มีเรื่องเล่าว่ามีคนจนคนหนึ่งเขาเผาเครื่องหอมสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนพระเจ้าบนสวรรค์ทุกคืนน่ะคืนหนึ่งก็ได้ยินเสียงร้องมาจากสวรรค์ว่าคำสวดมนต์คำอ้อนวอนของเจ้าเนี่ยรู้ถึงพระเจ้าแล้วล่ะพระองค์ส่งเรามาให้ถามว่าเจ้าจะต้องการอะไรเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าปรารถนาเสื้อผ้าหยาบหยาบอาหารเลวๆพอประทังชีวิตตามแต่จะได้ให้พอมีกำลังพอท่องเที่ยวไปตามห้วยหนองคลองบึงโดยไม่ต้องมีความกังวลจนกว่าชีวิตจะหาไม่เท่านั้นก็เพียงพอแล้วล่ะเทวดาก็บอกเอ้าเท่านั้นแล้วหรือดูก่อนสิ่งที่เจ้าปรารถนานั้นมันเป็นของสำหรับเทวดาบนสวรรค์เขาเจ้าปรารถนาไม่ได้หรอกจงปรารถนาทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์สิทธิ์เจ้าเอ้ยเจ็บไหมครับเจ็บปวดแทนที่เทวดาจะให้แค่แหวนเงินทองบอกว่าไม่ได้หรอกไอ้เสื้อผ้าหยาบๆอาหารเร็วๆพอประทังชีวิตเนี่ยเป็นอาหารเทวดาเขาบนสวรรค์เขากินกันอย่างนี้เนี่ยทำไมเจ้าไม่หาเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์เล่านี่นิยายเรื่องนี้หรือนิทานเรื่องนี้เป็นคติทั้งฝ่ายคติโลกคติธรรมเลยนะครับคดีโลกคดีธรรมเลยท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องนี้ก็คัดมาจากปาฐกถาเรื่องโลกกับธรรมของขุนวิจิตรมาตาเนี่ยคนสมัยโบราณนั้นเขาแปลภาษาจีนมาอย่างลึกซึ้งผมเองนั้นก็มีหน้าที่ที่เรียกว่าเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าเรื่องนี้ก็เจ็บแสบพอสมควรแล้วครับท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญ
พราะเรื่องนี้นี่ที่เราวิ่งไฝ่หากันนั้นทุกวันทุกคืนนั้นแม้แต่เทวดายังไม่ต้องการเลยอีกเรื่องหนึ่งครับชายชราม้าหายนี่ก็ในประเทศจีนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายชราแกเลี้ยงม้าเอาไว้หลายตัวแต่ละตัวก็เรียกว่าเป็นม้าชั้นดีทั้งนั้นมีวันหนึ่งเจ้าม้าตัวโปรดของแกนี่หายไปพอชาวบ้านรู้เข้าก็แสดงความเสียอกเสียใจเป็นการใหญ่แต่ชายชราผู้นี้กลับหัวเราะแล้วก็บอกว่าไอ้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละข้าจะโชคดีก็ได้พอเวลาผ่านไปได้7วันไอ้ม้าตัวที่หายไปก็กลับมาพร้อมกับนำพรรคพวกมาอีกฝูงหนึ่งเป็นของแถมให้ชาวบ้านต่างก็เข้ามาแสดงความดีอกดีใจชายชรากลับไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นักพร้อมกับบอกว่าข้าอาจจะเสียอกเสียใจเสียอะไรไปอีกก็ได้อย่าดีใจไปนักเลยชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาต่อมาเจ้าลูกชายของชายชราขี่ม้าเกิดพยศด้วยเหตุใดไม่ทราบจนทำให้เขาตกลงมาจากหลังม้าขาหักชาวบ้านก็เข้ามาแสดงความเสียใจกับชายชราชายชรากลับหัวเราะแล้วก็บอกว่าอย่าเสียใจไปเลยชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละข้าอาจจะโชคดีก็ได้ขณะนั้นเองญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศจีนทางการก็ต้องการช่วยให้ชายหนุ่มไปเป็นทหารชายหนุ่มละแวกนั้นถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารหมดยกเว้นบุตรของชายชราผู้นี้แต่เพียงผู้เดียวปรากฏว่าชายหนุ่มที่ไปรบครั้งนั้นไม่เหลือชีวิตกลับมาเลยสักคนหนึ่งชาวบ้านก็มาแสดงความยินดีกับชายชราว่าชายชราก็บอกชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละโชคร้ายโชคดีต่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลอกล่อให้คนเราหลงไหลไปตามมันจิตใจสงบอยู่ได้เมื่อภัยมาหรือได้รับความสำเร็จแต่มนุษย์เราส่วนมากยากมักจะลิงโลดดีใจถึงข่าวผิดหวังก็แทบเอาตัวไม่รอดเสียอกเสียใจนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องราวชายชรามหายก็กลับไปคิดให้ดีมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเถียนจี้จือคอร์รัปชันเรื่องนี้เกิดอยู่ในสมัยจ้านกัวที่เมืองฉีก็มีมหาอามาตย์ผู้หนึ่งชื่อว่าเถียนจื้อจีครั้งหนึ่งท่านมหาอามาตย์ก็รับสินบนเป็นทองคำหนัก 2,000 ช่างจากขุนนางชั้นผู้น้อยท่านมหาอามาตย์นำทองคำจำนวนนี้กลับมาที่บ้านเพื่อให้แม่เป็นผู้ดูแลรักษาก็คงจะคิดว่าดีใจแหละได้ทองคำมาเยอะนี่แม่คงจะดีใจถ้าแม่ดีใจก็แสดงว่าแม่กับลูกร่วมกันตกนรกทั้งคู่แต่แม่เฒ่าคนนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แม่ทั่วๆไปนี่น่าจะเป็นแม่แห่งชาติแล้วครับแม่เฒ่าก็รู้สึกสงสัยเหลือเกินว่าไอ้ลูกกูเงินเดือนแค่เนี้ยมันไม่ไปซื้อรถเบนซ์ซื้อรถมีสร้อยคอทองคำมีเพชรนิลจินดาใส่นาฬิกาเรือนเป็นล้านได้ยังไงแม่สงสัยก็จึงซักถามบุตรชายว่าเจ้ากินตำแหน่งมหาอามาตย์เป็นเวลา3ปีแล้วแม่ไม่เคยเห็นเจ้านำเงินเดือนกลับมาสักเก้เดียวถามจริงๆเถอะเงินจำนวนมากมายก่ายกองนี้เจ้ามาจากไหนกันแน่ได้มาโดยไม่ชอบใช่ไหมล่ะเถียนจี้จือไม่กล้าโกหกมารดาเมื่อถูกซัดจนตรอกเช่นนี้ก็จึงต้องยอมรับความจริงว่าขุนนางชั้นผู้น้อยคนหนึ่งมอบทองคำจำนวนนี้เพื่อเป็นของขวัญแก่ลูกแม่เฒ่าโกรธมากเมื่อได้ยินดังนั้นก็ว่ากล่าวตักเตือนเถียนจี้จือว่าแม่ทราบมาว่าปัญญาชนจะต้องมีคุณธรรมประจำใจปัญญาชนพึงประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่โฉกฉวยโอกาสรับค่าตอบแทนจากใครๆง่ายๆแต่ควรจะปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็งอย่างถึงที่สุดคำพูดคำจาต้องซื่อตรงไม่โกหกพกลมจิตต้องไม่ใฝ่ตามหมกมุ่นถึงเรื่องไร้ศีลธรรมไม่ละโมบอยากได้สินบนซึ่งเป็นเงินสกปรกที่ได้มายังไม่ชอบธรรมนอกจากนี้สิ่งที่พูดได้ยังต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้อีกด้วยเวลานี้ท่านอ๋องไว้วางใจเจ้าขนาดนี้อุตส่าห์แต่งตั้งให้เจ้าเป็นถึงขุนนางชั้นผู้ใหญ่กินเงินเดือนก็สูงมากจะควรจะปฏิบัติภาระหน้าที่โดยความขยันขันแข็งจึงจะถูกต้องในฐานะที่เจ้าเป็นมหาอามาตย์ซึ่งกลุ่มบังเหียนทางการเมืองเอาไว้เจ้าควรจะนำพลังความสามารถทั้งหมดในตัวของเจ้าออกมาปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เจ้าต้องซื่อตรงต่อหน้าที่ตราบจนวันตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงและควรจะเป็นขุนนางที่ใจซื่อมือสะอาดไม่ช่อลาดบางหลวงอนาคตจึงจะมีความราบรื่นในด้านการงานชะตาชีวิตของเจ้าจึงจะไม่ประสบเพศภัยแต่เวลานี้เจ้ากลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่แม่กล่าวมาเจ้ายังอยู่ห่างไกลจากมาตรฐานแห่งความเป็นขุนนางตรงฉินอย่างสิ้นเชิง
และยังวิพากษ์วิจารณ์เถียนจี้จืออย่างรุนแรงว่าเป็นคุนางใจคดเหมือนเป็นลูกอกตัญญูทรัพย์สินที่ได้มาอย่างไม่ชอบพวกนี้แม่ไม่ต้องการเช่นเดียวกันเมื่อฟังคำให้โอวาทของท่านแม่แล้วเถียนจี้จือก็รู้สึกอับอายเป็นอย่างยิ่งจึงนำเงินสินบนจำนวนนั้นคืนแก่คุนางชั้นผู้น้อยและเข้าเฝ้าฉีเซียนอ๋องเพื่อกราบทูลขออภัยโทษโดยตนเองท่านฉีเซียนอ๋องทราบเรื่องนี้แล้วก็ชมเชยมารดาของเถียนจี้จือเป็นการใหญ่อีกทั้งทรงโยกโทษให้เถียนจี้จือด้วยถ้าหากพ่อแม่ทุกคนตระหนักดีว่าความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นคุณธรรมที่สำคัญเพียงใดแล้วก็พร่ำสอนกุลบุตรกุลธิดาตั้งแต่เล็กจนโตให้เขายึดมั่นในคุณธรรมในข้อนี้แล้วไซสังคมของเราย่อมสงบร่มเย็นเป็นสุขอีกเรื่องครับท่านผู้ฟังที่เคารพทีนี้ก็พาไปยังนิทานอินเดียบ้างฟังนิทานจีนมาก็มาดูอินเดียเรื่องนี้ก็ให้ข้อคิดดีล่ะครับท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใจบุญความเป็นทาสนั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้คงอยู่กับเราตลอดกาลความเป็นบุตรนั้นคงทนถาวรกว่าฉะนั้นหากบุตรท่านปลดปล่อยท่านแล้วไซท่านจะเป็นไทยได้อย่างแท้จริงมีกาลครั้งหนึ่งผู้แสวงจาริกผู้จาริกแสวงบุญได้เดินผ่านคุกเห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักโทษหน้าอนาถาหน้าอนาใจก็จึงเกิดเวทนาขึ้นมาเขาเห็นว่านักโทษเหล่านั้นไม่มีน้ำหวานเย็นชื่นใจเอาไว้ดื่มเขาก็จึงบริจาคน้ำแข็งแล้วก็น้ำตาลแก่เหล่านักโทษถ้าเป็นปัจจุบันก็คงจะซื้อพวกอะไรน้ำหวานกระป๋องกระป๋องปัจจุบันเยอะนะครับก็ไปให้พวกนักโทษให้เขาอยู่สบายขึ้นและเป็นสุขมากขึ้นต่อมาก็มีชายอีกคนหนึ่งเป็นวรรณะที่สูงขึ้นมาพอเดินผ่านมาเห็นว่าเหล่านักโทษนั้นกินแต่จมูกข้าวหยาบๆอาหารเหลวๆเขาก็จัดหาอาหารรสโอชะเอามาให้เหล่านักโทษเป็นประจำสิ่งนี้ก็ทำให้พวกเขาเป็นมีความสุขเหมือนกันล่ะครับคล้ายๆคนแรกคนที่สามก็มีชายอีกคนหนึ่งผ่านมาเมื่อเขาเห็นเหล่านักโทษใส่เสื้อผ้าที่สกปรกเขาจึงตัดเสื้อผ้าใหม่เอามาให้บรรดานักโทษสวมใส่สิ่งนี้เช่นการทำให้พวกเขาเป็นสุขยิ่งขึ้นชายใจบุญทั้งสามนั้นได้ช่วยเหลือเหล่านักโทษทำให้ชีวิตของเขานั้นสุขสบายขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ถ้าว่านักโทษก็คงยังเป็นนักโทษอยู่วันยังค่ำยังถูกขังอยู่ในสถานที่จองจำก็คือจะสุขสบายก็ยังอยู่ในคุกกันแหละใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตานั้นน่ายกย่องยิ่งนักแต่ถ้าว่าลำพังความเมตตากรุณาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปลดปล่อยให้เราออกจากวัฏสงสารได้เราควรจะมีจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันแต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถปลดปล่อยผู้ใดออกจากกรงขังขนาดใหญ่แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปได้และแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็มีชายใจบุญอีกคนหนึ่งผ่านมาเป็นคนที่สี่คนนี้แหละครับเป็นพระเอกตัวจริงเสียงจริงในมือของเขาถือกุญแจไขประตูกรงขังเขาไขกุญแจแล้วก็เปิดประตูออกแล้วกล่าวกับเหล่านักโทษว่าเจ้าเป็นอิสระแล้วจงกลับไปสู่นิวาสถานเถิดนี่แหละครับในบรรดาผู้ใจบุญทั้งหมดใครเล่าที่มอบความสุขให้แก่นักโทษมากที่สุดหากไม่ใช่คนสุดท้ายที่ปลดปล่อยเหล่านักโทษให้เป็นอิสระปัญหานั้นหากไม่แก้ที่สาเหตุก็ยากที่จะพ้นทุกข์ได้อีกเรื่องหนึ่งครับทีนี้เรื่องราวของอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับอาจารย์กับลูกศิษย์นี่เรื่องนี้เป็นนิทานเซนนะครับได้เก็บเอามาแล้วก็มาแบ่งปันแต่ผมว่าฟังให้ดีแล้วก็นำไปเป็นปรัชญาสำหรับชีวิตก็ได้คนเรานั้นเวลาจะประสบความสำเร็จจะทำงานมักจะไม่ค่อยจริงไม่ค่อยจังทำเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าเราทำให้จริงจริงจังๆทำให้เต็มร้อยเลยนี่บางทีมันก็สำเร็จได้เหมือนกันบางทีดูแล้วไม่มีแววแต่พอทำจริงจังจริงจังๆเข้ามันก็สามารถไปได้ก็เรื่องของเรื่องมีอย่างนี้ครับสั้นๆมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งเวลาก่อนที่จะสอนลูกศิษย์ท่านก็จะพาเหล่าบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายนี่ไปรวมกันที่แม่น้ำหลังจากนั้นก็ทำการสาธิตให้ลูกศิษย์ได้เห็นถึงความเพียรพยายามความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จวิธีการก็คืออาจารย์ก็จะจับลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยกดศีรษะลงไปในน้ำคือกดลงไปให้มิดเลยคือให้หายใจไม่ออกนั่นแหละ
เสร็จแล้วเด็กไอ้ลูกศิษย์ก็จะทะลึ่งขึ้นมาอาจารย์ก็จะจับกดอยู่เงี้ยถึง3ครั้งแล้วก็ถามลูกศิษย์ว่าไอ้ตอนที่อาจารย์กดศีรษะลงไปในน้ํานั้นท่านต้องการอะไรมากที่สุดลูกศิษย์ก็ตอบว่าก็ต้องการอากาศหายใจมากที่สุดสิอาจารย์อาจารย์ก็เฉลยว่าก็เช่นเดียวกันหากเจ้าต้องการที่จะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเจ้าก็จงทําเหมือนกับอยากได้อากาศหายใจแล้วความสําเร็จทุกอย่างก็จะเป็นของเจ้านี่แหละครับเขาบอกว่าคนเราเวลาทำอะไรเนี่ยเป้าหมายมักจะไม่ค่อยเต็มร้อยทำไปแกล้งแกนอย่างนั้นแหละเขาให้ทำก็ทำไปไม่ได้จริงใจอะไรหรอกก็เหมือนกับไม่ได้ต้องการอากาศหายใจแต่อาจารย์นั้นต้องการให้ลูกศิษย์นั้นเวลาทำอะไรให้สำเร็จให้มีความต้องการคือลูกศิษย์ต้องการอากาศถ้าไม่มีอากาศก็ต้องตาย